นี่คือฝาหลังที่งางามกับสี Black Ceramic จาก Oppo Find X2 5G ฮะต้องบอกว่านอกจากความสวยงามของฝาหลังแล้วนะฮะตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงยังมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มฮะทั้ง 5G นะครับทั้ง CPU Snapdragon 865ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาสามารถใช้งาน Dual Mode คือ 5G 5G อ่ะ2ซิมได้เลยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูรีวิวเต็มๆพร้อมกันเลยกับ Oppo Find X2 5G เครื่องนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับมาลองดูฝาหลังก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรฮะที่ผมบอกว่ามันสวยนักสวยหนาว้าวนี่เห็นไหมนี่คือฝาหลังนะฮะที่เรียกว่าแบ็กเซรามิกครับตามที่เราหาข้อมูลมาตามที่เชื่อถือได้ที่สุดนะครับเขาบอกว่าฝาหลังเนี่ยเป็นเซรามิกนะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าโอเชียนเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดจริงๆขึ้นแย้งได้นะแม้บางสื่อจะบอกเป็นกระจกก็ตามนี่สวยงามมากนะฮะจะมีการแบ่งเลเยอร์นะครับนิดหนึ่งตรงนี้จะเงากว่าตรงนี้จะด้านๆนะฮะรูปเนี่ยอาจจะมีความด้านๆนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะและก็มีการลงขอบโค้งที่สวยงามเช่นกันนะครับเพื่อการจับถือถนัดมือได้ง่ายขึ้นแต่แน่นอนแหละฝาหลังที่เงาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายหน่อยนะฮะก็อาจจะต้องเช็ดบ่อยหน่อยนะครับหรือว่าใช้วิธีการใส่เคสใส่ที่แถมมาให้ในกล่องก็ได้เช่นกันภายใต้ฝาหลังนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ขนาด 4,200 มิลลิแอมป์ฮะแบตที่มีมาให้ 4,200 มิลลิแอมป์เนี่ยจะเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะฮะมาพลิกดูที่ด้านหน้าเลยนะครับเมื่อคุณพลิกมานะครับคุณจะเจอกับขอบหน้าจอนะฮะที่มีการลงกระจกโค้งนะครับเป็นหน้าจอโค้งลงมานิดหนึ่งฮะซึ่งหน้าจอด้านหน้านี้นะครับมีขนาดที่ 6.7 นิ้วครับเป็นหน้าจอความละเอียดสูงสุดที่ 3K ฮะแน่นอนที่คุณเห็นตรงนี้นะครับจะมี Hidden Fingerprint Unlock ให้คุณใช้งานด้วยและกล้องหน้าอยู่ตรงนี้สามารถใช้งานการปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นั่นเองครับหน้าจอตรงนี้สวยงามอย่างไรเดี๋ยวเราพูดต่อขอพูดเรื่องการปลดล็อกตัวเครื่องก่อนนะคะนี่ Finger Scan อยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3รวดเร็วมากๆฮะอีกทีนึงนะฮะ1 2อ้าวไม่ขึ้นน่ะอ้าว Apple ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะอีกทีนึงไม่ขึ้นน่ะอันนี้ไม่ได้เสียนะฮะและเราไม่ใช่พังอะไรเลยนะฮะอันนี้คือความเจ๋งและความรวดเร็วฮะเพราะผมใช้ Fingerprint Unlock ร่วมกับ Face Unlock นะครับคุณเห็นด้านบนตรงนี้ไหมนี่มันจะเป็นรูป Unlock แล้วนะฮะผมสามารถ Unlock ได้แล้วเพราะเขาสแกนใบหน้าผมเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยเรียบร้อยอีกทีนะ1 2 3ปึ๊บเห็นไหมผมลองเอาหน้าออกนะฮะแล้วให้ดูกล้องดูเห็นไหมปลดล็อกไม่ได้นะฮะเพราะว่ายังไม่สแกนหน้าเองดังนั้นแล้วเนี่ยความรวดเร็วนะฮะถ้าคุณจะใช้ Fingerprintก็ได้เหมือนกันทั้ง2อย่างรวดเร็วทั้งคู่ซึ่งหน้าจอนี้เนี่ยรองรับ40บิตนะฮะสามารถแสดงผลได้เป็นพันล้านสีเลยทีเดียวของจริงที่ต้องบอกว่าหน้าจอฉ่ำมากฮะขอบหน้าจอบางมากครับด้านข้างไม่ถึง2มิลและด้านล่างเนี่ยไม่ถึง3มิลลิเมตรครับเรียกว่าดูภาพรวมแบบนี้เนี่ยแทบจะเป็นหน้าจอที่ไร้กรอบไร้ขอบอะไรทีเดียวไปครับเริ่มรีวิวกันดีกว่าฮะว่าเป็นอย่างไรครับโอ้เฮ้ทุกท่านครับเราลืมชาร์จแบตนะตอนนี้นะฮะแบตเตอรี่มีอยู่แค่ 6% เท่านั้นเองคงไม่พอกับการรีวิวจบครั้งนี้มั้งทำยังไงดีฮะไม่ต้องห่วงครับ Oppo นะครับภายในกล่องจะมีอุปกรณ์แถมมานะครับครบเซตเลยไม่ว่าจะเป็นหูฟังกึ่งเอียบัดนะครับที่เป็น Type C และก็สายชาร์จนะครับที่เป็น Type A ข้างนึง Type C ข้างนึงเคสมีมาให้นะฮะส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับคืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟ SuperVOOC 2.0 ตัวนี้ที่มีความเร็วสูงสุดนะครับที่65วัตต์ฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเวลา 17:58 นะครับกับแบตเตอรี่ 6% ฮะระหว่างนี้เนี่ยขอแกะตรงช่องใส่ซิมการ์ดให้ดูนิดหนึ่งช่องใส่ซิมการ์ดจะอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมกับรูไมโครโฟนหลักตรงนี้ซึ่งเราสามารถใส่ได้เป็นแบบ2ซิมนะครับนี่ซิมที่1และฝั่งนี้ซิมที่2นะครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะครับส่วนความแรงของตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 865ซึ่งเป็น7นาโนครับนะครับรุ่นใหม่รุ่นท็อปล่าสุดตอนนี้แล้วและตัวของ RAM เป็น LPDDR5 12GB นะครับให้เท่ารุ่นโปรเลยส่วน ROM ได้เป็น UFS 3.0 ครับแต่ว่าเป็นขนาดที่ 256GB แบตเตอรี่ที่ให้มาตรงนี้เนี่ยถามว่ามันใช้งานได้แค่ไหนนะครับไม่รู้แต่ที่รู้นะฮะตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไป1นาทีเท่านั้นฮะแบตเตอรี่ขึ้นมาจาก 6% เป็น 10% แล้วฮะ 11% แล้วฮะท่านผู้ชมฮะโอ้แม่เจ้าโอเค2นาทีแล้วนะครับแม้จะไม่เต็มดีตอนนี้แบตเตอรี่ได้มา 13% ฮะมารีวิวกันต่อเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรหน้าจอ 6.7 นิ้วตรงนี้นะครับมีความลื่นไหลมากครับเพราะหน้าจอที่เป็น 120Hz ครับสามารถที่จะแสดงผลนะครับการสกอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยังเป็น Touch Sensing 240Hz ซึ่งมันจะเห็นผลมากๆกับการเล่นเกมนั่นเองอ
และระบบปฏิบัติการตรงนี้นะครับมาพร้อมกับ Android 10ครับที่ครอบด้วย Color OS 7.1 ครับครั้งนี้เนี่ย Color OS 7.1 จะเน้นการใช้งานนะครับที่เป็นดูแบบบอร์ดสเลทมากขึ้นครับคือไร้กรอบไร้ขอบการเล่นเกมจะมี Oppo Game Space เข้ามาช่วยด้วยนะครับเราสามารถกดเพิ่มเกมได้ซึ่งตรงด้านล่างนี้นะฮะจะมีการแสดงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความแรงของสัญญาที่รับมาด้วยเราสามารถกดได้นะครับว่าจะปิดการแจ้งเตือนการปฏิเสธสายต่างๆรูปแบบต่างๆได้เลยนะฮะและก็ด้านซ้ายนะครับยังมีโหมดด้วยถ้าเราอยากให้แรงนะฮะก็เปิดเป็นโหมดการแข่งขันกันเลยก็ได้ฮะทุกอย่างก็จะแรงและปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดครับรวมถึงนะฮะใครที่แอบกลัวน้องๆที่บ้านมาแย่งเล่นเกมนะครับคุณสามารถกดซ่อนไอคอนเกมจากหน้าจอโฮมก็ได้เช่นกันนะฮะก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงแล้วกันนะครับที่สำหรับคุณรุ่นพี่นะฮะที่ไม่อยากให้รุ่นน้องมาเล่นซึ่งการเล่นเกมและการเข้าเกมนะครับก็อย่างที่คุณเห็นเลยว่าจะมี Oppo Game Space เข้ามาช่วยบริเวณหน้าจอเจาะรูนะครับไม่ได้มีปัญหาต่อการเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมุมพอสมควรแล้วประสิทธิภาพด้านความแรงระดับนี้นะครับเริ่มต้นที่ Geekbench 5ครับผลออกมามันติดคอที่ 3,164 ถือว่าค่อนข้างแรงนะรุ่นใหม่นี้ผลสกอร์มันจะไม่เกิน 3,000 โดยส่วนใหญ่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเกิน 3,000 แล้วส่วนของ AnTuTu Benchmark นะครับได้ออกมาเกือบ 600,000 ฮะย้ำว่าเกือบ 600,000 นะฮะไม่ใช่เกือบ 500,000 นะฮะ 507 กว่าๆครับซึ่งวันนี้เนี่ย AnTuTu ไม่มีให้โหลดแล้วนะครับคุณต้องไปโหลดเองในเว็บนะ Play Store ไม่มีให้โหลดแล้วจ้าแน่นอนฮะความแรงระดับนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับRAM 12 GB อย่างที่บอกไปฮะ ROM 256 GB CPU Qualcomm Snapdragon 865และ GPU เป็น Adreno 650ครับลำโพงเป็นสเตอริโอนะสำหรับตำแหน่งกล้องหน้านะครับให้มาบริเวณตรงนี้ฮะซึ่งเป็นกล้องหน้า32ล้านพิกเซลและกล้องหลัง3ตัวนะครับก็วางเรียงกันแบบนี้เลยไมโครโฟนของตัวเครื่องมีทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2และ3ที่เป็นไมโครโฟนหลักด้านล่างครับสามารถเอามาใช้งานการตัดเสียงรบกวนได้นะครับทั้งการถ่ายวิดีโอและการใช้คุยโทรศัพท์สนทนานั่นเองกล้องหลังเนี่ยมีมาให้3ตัวนะครับระยะเทเลนะครับ Hybrid 5X Zoom Zoom สูงสุดได้ที่ 20X นะครับกล้องอันตราไวด์12ล้านพิกเซลนะครับและกล้องหลัก48ล้านพิกเซลการใช้งานเมนูกล้องหลักนะครับปรับได้ทั้งไวด์ปกติอันตราไวด์ Zoom 2X Zoom 5X และ Digital Zoom สูงสุดที่ 20X ครับและเรายังสามารถถ่ายโหมดมาโครได้ด้วยนะฮะตัวกล้องจะมี HDR นะครับมี AI ให้ใช้งานซึ่งมาโครจะทำงานโดยอัตโนมัติเลยเอามาถ่ายใกล้ๆแบบนี้นะครับจะเห็นลายไม้อย่างชัดเจนแล้วก็มีโหมดอื่นให้ใช้งานนะครับเช่นโหมดโปรโหมดเพิ่มเติมต่างๆนะครับอย่างโหมดโปรเนี่ยเราสามารถปรับได้หมดเลย ISO Speed Shutter White Balance AF นะฮะแต่ถ้าสังเกตนะครับจะถ่ายอัลตราไวด์ไม่ได้นะและถ้าคุณต้องการถ่าย48ล้านพิกเซลนะครับเราต้องกดที่บริเวณตรงนี้ฮะและเลือกเป็น48ล้านพิกเซลนะครับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ 4K 60เฟรมและการถ่ายสโลโมสูงสุดที่ 1080p ส่วนการถ่ายโหมดกลางคืนนะครับอันต้านไนท์ 3.0 ฮะกล้องหลังมีให้ใช้งานซึ่งใช้ได้ทั้งกล้องปกติและกล้องอันต้าไวเลยนะครับสามารถใช้ซูมสูงสุด 20x ได้เหมือนกันและกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานเช่นกันครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 1080p และโหมดบิวตี้กล้องหน้าเนี่ยเรียกว่าเลือกได้หลากหลายมากครับตาโตจมูกเล็กคางยาวอะไรต่างๆหรือจะเป็น 3D ก็ได้เช่นกันไปดูภาพถ่ายกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่เรียกว่ากล้องหน้ากับ AI Beauty เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับใสมากๆฮะกับกล้องหน้าเขาใครชอบกล้องหน้าใสๆนี่ผมยืนยันได้เลยนะฮะว่า Oppo นี่ยืนหนึ่งจริงๆนี่นะฮะจะมุมไหนแบบไหนก็ใสนะครับนอกจากหน้าใสแล้วนี่ยังแต่งหน้าให้ดูเล็กด้วยนะฮะดังนั้นยืนยันเลยนะครับว่าใครชอบกล้องหน้าใสๆ AI Beauty เขาไม่ผิดหวังเช่นเดิมอย่างที่บอกไปครับว่าโหมดกลางคืนเนี่ยสามารถใช้งานกับกล้องหน้าได้ด้วยยกตัวอย่างภาพนี้คือภาพที่ปิดโหมดกลางคืนนะครับหน้าผมจะมีไฟเข้าจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวด้านนี้จะมืดแต่ถ้าเราเปิดโหมดกลางคืนเห็นไหมหน้าฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีความสว่างใกล้เคียงกับฝั่งมากขึ้นครับซึ่งเราต้องถือมือนิ่งนิดหนึ่ง
สำหรับกล้องหลังล่ะมีคนถามว่าพี่ครับเอามาถ่ายแล้วสวยไหมผิวจะสวยเหมือนกล้องหน้าไหมดูภาพนี้ฮะนี่เห็นไหมดังนั้นแล้วเนี่ยความใสทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังคราวนี้ Oppo ทำได้เท่าๆกันเลยนะครับสำหรับการถ่ายหมวดบุคคลกล้องหลังนะครับแม้เขาจะไม่มีกล้องที่เป็น TD Depth Sensor มาให้สำหรับรุ่นธรรมดานะฮะลองมาดูนิดนึงว่าตัดได้เนียนขนาดไหนครับเอาบริเวณแขนและเสื้อก่อนนะแขนและเสื้อตัดได้ค่อนข้างเนียนนะฮะบริเวณผมก็ถือว่าเนียนนะแต่อาจจะมีช่วงขอบแข็งๆบ้างนิดๆหน่อยๆนี่เห็นป่ะบริเวณซอกเล็กๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตัดมาได้ค่อนข้างเนียนพอสมควรนะถือว่าพอใจดีนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ไม่มีกล้องเดฟแต่ว่าทำการเกลี่ยฉากหลังมาได้ค่อนข้างเนียนดีส่วนการใช้งานกล้องหลักนะครับกล้องอัลตราไวด์กล้องไวด์ปกติการซูมที่ 5x นะครับและสูงสุดที่ 20x เนี่ยอย่าง 20x เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับความคมชัดนี่ผมยังถือว่าเฮ้ยมันชัดอยู่ชัดกว่าบางแบรนด์ที่สามารถซูมได้เยอะๆด้วยซ้ำไปนะครับดูอย่างรอยกระเบื้องตรงนี้เนี่ยเห็นปะความตรงของกระเบื้องนะครับก็ยังมีความตรงอยู่ไม่ได้เป็นแบบแตกยักจนมากเกินไปดังนั้นยืนยันว่ากล้องที่ซูมได้ 20x เนี่ยโอเคว่าความละเอียดมันอาจจะลดลงจากการซูมแบบ 5x ปกตินะครับแต่เขาสามารถเอาไปใช้งานอัพโหลดขึ้นโซเชียลได้จริงๆลองหมวดบุคคลอีกภาพนึงครับลองถ่ายระยะที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มีพ็อปเป็นม้าไม้ตรงข้างหลังนี้นะก็จะเห็นว่าการเกี่ยฉากหลังเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งนะมันสามารถจับวัตถุได้นะครับอย่างตัวแขนน้องเขาเนี่ยเห็นปะจากแขนแล้วไปม้าไม้แล้วไปฉากหลังทีเนี่ยจะมีการไล่ความเบลอด้วยนะครับเบลอไม่เท่ากันนะบริเวณแบบนะครับจะมีความคมชัดที่สุดแม้อย่างที่ผมบอกไปว่าการตัดขอบของเส้นผมเนี่ยอาจจะตัดคมไปนิดนึงนะแต่บริเวณตรงตัวพวกนี้นะครับเขาสามารถตัดมาได้ค่อนข้างโอเคและเมื่อเราดูระยะปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะสำหรับการถ่ายวิดีโอที่เป็น Unstable Video นะครับต้องบอกว่าการตัดได้ค่อนข้างดีนะอาจจะมีจังหวะนะฮะที่กล้องยุบตามนะครับตอนที่เราเดินบนพื้นอ่อนๆเนี่ยมันจะมีจังหวะยุบนิดนึงนะฮะก็ดูเป็นธรรมชาติดีใครที่ไม่อยากให้วิดีโอนิ่งเงินไปเนี่ยถือว่าตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจดีครับสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะฮะก็ยังเน้นความใสอยู่แหละแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าความคมชัดเนี่ยยังไม่สอบผ่านนะครับสำหรับกล้องหน้าของ Find X2เน้นใสอ่ะวัยรุ่นถ่ายใสๆเลยหลังจากที่เรารีวิวมาประมาณสักขอดูเวลาแป๊บนึง16นาทีนะฮะต้องบอกว่าชาร์จครั้งล่าสุดไปนะครับแบตเตอรี่ผมขึ้นมาที่ 13% ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไปนะครับเหลือเพียงต้องใช้คำว่าเหลือถึงสิ 12% นะครับคือลดไปเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นมาเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ไป 1% นะฮะดังนั้นสำหรับคนที่ถามว่าพี่ Oppo Find X2 มันทนไหมแบตทนไหมก็อย่างที่เห็นเลยทนนะครับและชาร์จได้รวดเร็วด้วยรองรับตัวของ Wi-Fi AC 6 GHz นะครับรองรับ 5G และความแรงระดับนี้สำหรับราคาแหละ 33,990 บาทแพงไหมพี่อย่าลืมนะฮะว่าเขามีรุ่นท็อปที่ราคาแตะ 40,000 บาทอีกต้องพูดแบบนี้ครับ Oppo Find X2 เนี่ยถือเป็นเรือธงนะครับรุ่นท็อปดังนั้นแบรนด์อื่นทั่วไปหลายๆแบรนด์ราคามาเกิน 30,000-40,000 อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้คนหลายคนอาจจะเคยชิน Oppo ว่าเป็นสมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาราคาสักหมื่นบวกลบประมาณนี้ได้แสดงคุ้มค่าแต่อย่าลืมครับว่าตัวพวกนั้นเนี่ยเป็นตัวกลางเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสเปคจัดเต็มที่สามารถแข่งกับแบรนด์อื่นๆได้และชนะในหลายๆเรื่องด้วยถ้าคุณชอบความเนี๊ยบของตัวเครื่องมีความพรีเมียมนะครับผมว่า Oppo Find X2 เครื่องนี้หรือจะเป็น Oppo Find X2 Pro 5G ก็สามารถตอบสนองให้คุณได้เช่นกันครับถ้าคุณชอบ Oppo Find X2 นะครับสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้ถึง19มีนาคมนี้นะฮะพร้อมกับของแถมสเปเชียลกิฟต์ต่างๆนะฮะจะมีลิงก์เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมพัฒน์จากธีพัฒน์รีวิวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจาก Oppo ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยฮะลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ